ณบัดนี้ถึงเวลาที่จะได้ฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านหาที่นั่งหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาก่อนอื่นก็ขอขอบใจญาติโยมทั้งหลายที่ยังมาวัดกันอยู่ยังมาฟังธรรมกันอยู่ในวันอาทิตย์ตามปกติแม้ในวันอาทิตย์ที่อาตมาไม่อยู่ก็ยังมีญาติโยมมาฟังกันช่วยกันสืบต่อการฟังธรรมในวันอาทิตย์ของเราไว้ให้อยู่ได้ตลอดไปวันหน้านี้อามาก็ไม่ค่อยว่างเดี๋ยวไปโน่นไปนี่ความจริงวันอาทิตย์ก็ไม่อยากไปแต่ว่ามันมีความจำเป็นเช่นอาทิตย์ก่อนนี้ก็ไปยะลาท่านอาจารย์ท่านเคยสอนหนังสือเมื่อสมัยเป็นพระหนุ่มๆอายุท่าน84ท่านก็ทำบุญก็เลยไปร่วมทำบุญกับท่านแล้วก็ไปแสดงธรรมในงานตลอดเวลากลับมาก็เลยไปจังหวัดอุบลราชธานีเพราะว่าพระฝรั่งที่อยู่วัดป่านานาชาติท่านโทรมาถามบ่อยๆว่าเมื่อไรหลวงพ่อจะมาเพราะว่าออกพรรษาแล้วก็เคยไปเยี่ยมเยียนพักผ่อนที่นั่นความจริงก็ไม่ได้พักหรอกไปถึงเขาก็จัดโปรแกรมให้ไปที่นั่นที่นี่แสดงธรรมเรื่อยๆไปอันนี้เมื่อยังไม่ได้ไปท่านก็วิตกว่าทำไมไม่มาก็เลยโทรศัพท์มาถามบ่อยๆอุตส่าห์ซื้อตั๋วเรือบินส่งมาให้ก็ต้องไปเยี่ยมท่านไปสนทนาธรรมะกันพระนานาชาตินี่เป็นพระฝรั่งหลายชาติหลายภาษาอยู่ในวัดป่าสถานที่เงียบสงบสบายเวลาไปอยู่ที่นั่นก็สบายออกเดินออกกำลังกายในบริเวณป่าได้ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องอะไรเดินสบายสบายอาหารการกบฉันก็ฉันมื้อเดียวอาหารหนักแต่ตอนเช้าก็อาหารเบามาถวายเสร็จแล้วออกเดินออกกำลังกายตอนเย็นพระมาประชุมกันดื่มเครื่องดื่มน้ำชาบ้างกาแฟบ้างอะไรบ้างหลังจากการดื่มแล้วก็นั่งสนทนาธรรมกันเขาก็ถามปัญหาแล้วก็ตอบปัญหากันไปจนเป็นที่พอใจอย่างนี้มีทุกวันเขาก็สบายใจก็ได้มีโอกาสได้ไต่ถามอะไรต่างๆแล้วก็ไปแสดงธรรมข้างนอกบ้างซึ่งเขาจัดให้จัดไปเทศอำเภออำนาจเจริญมีห้องประชุมใหญ่ของอำเภอคนมาฟังกันเต็มแน่นห้องประชุมแล้วก็เทศที่ในเมืองเทศที่วัดเทศให้คนฟังหลายแห่งก็เป็นที่พอใจเวลาไปเทศบางแห่งนี้อึดอัดใจเรื่องเดียวคือเรื่องเครื่องขยายเสียงไม่ค่อยจะเรียบร้อยไปสั่งแก้ก็ไม่ค่อยแก้มันนึกว่าเขารู้มากเลยไม่ค่อยแก้และเสียงไม่ดีคนฟังนั่งฟังลุกขึ้นเป็นแถวนึกว่าเขากลับบ้านไม่ได้กลับออกไปนั่งฟังในสนามหญ้ามันชัดกว่าเลยบอกแหมรู้อย่างนี้เทศหน้าศาลาดีกว่าเทศในศาลาเพราะในศาลามันก็ไปพักอยู่5วันแล้วก็เดินทางกลับมาถึงเมื่อวาน10โมงเช้า11โมงพอดีทันเพลแต่ว่าในเรือบินเขาเลี้ยงตามปกติก็ไม่ค่อยเลี้ยงเมื่อวานนี้เขาเลี้ยงเรียกว่าดีขึ้นหน่อยก่อนนี้ไปเรือบินแล้วมักจะอดเพลทุกทีแต่คงจะพูดไปพูดมาคงจะเข้าหูบริษัทบางแล้วเมื่อวานก็จัดอาหารหนักถวายในเรือบินก็เลยได้ฉันมาถึงวัดก็ไม่ต้องฉันอันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางไปโน่นมานี่ก็ไปเพื่อหน้าที่เพื่อกิจศาสนาให้ญาติโยมได้รับฟังบ้างเพราะว่าที่นี่ฟังกันอยู่เป็นประจำก็ต้องไปให้ที่อื่นเขาฟังกันบ้างวันที่1เมษายนนี่ก็จะต้องเดินทางไปออสเตรเลีย
เพื่อไปบวชนาคบวชพระก็ไปบวชสามเณรทิ้งไว้ครบปีแล้วก็ไปบวชให้เสียหน่อยแล้วก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจท่านชาครูซึ่งไปทำงานอยู่ที่นั่นได้ผลดีท่านมีวิธีการปฏิบัติงานให้ฝรั่งมาปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางได้ประโยชน์แล้วก็กลับมาวันที่8วันที่10เมษายนก่อนสงกรานต์ก็เดินทางไปประเทศอเมริกาเขาส่งรายการมาให้แล้วรายการที่จะต้องเทศในอเมริกา33ครั้งในระยะที่ไปอยู่เดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนเทศ33ครั้งแล้วก็เดินทางเป็นเส้นรอบขอบทวีปประเทศอเมริกาแล้วก็ไปแคนาดาด้วยไปอยู่แคนาดา 3-4 วันเสร็จจากนั้นก็เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาประเทศอังกฤษท่านสุเมโตส่งจดหมายมาเหมือนกันบอกว่าในเดือนมิถุนายนนี่จะมีงานขอนิมนต์ท่านเจ้าคุณมาด้วยก็ตั้งใจจะไปแต่ว่าต้องบอกไปใหม่ว่าให้เลื่อนงานไปหน่อยเพราะมาอาจจะไม่ทันในวันนั้นจะได้รู้เรื่องก็ไปช่วยกันเรามีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยพระช่วยชาวบ้านช่วยให้กำลังใจในการเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนเวลาไปเขาสบายก็ไปทำให้เขาสบายให้เราก็สบายเหมือนกันเมื่อไปเห็นใครสบายก็สบายด้วยแต่ถ้าไปเห็นใครเป็นทุกข์ตอบลอยเป็นทุกข์สงสารต้องหาทางช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจอันนี้เป็นหน้าที่เป็นการเดินตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านเดินไว้แล้วเพราะพระพุทธเจ้าท่านเดินในเส้นทางโดยใช้ชีวิตของพระองค์ให้เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่มหาชนอยู่ตลอดเวลาเพราะปณิธานปรารถนาของพระองค์นั้นยืดยาวตั้งแต่ยังไม่เกิดเป็นชาติสุดท้ายก็เรียกว่ามีปณิธานว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าจะนำสัตว์ข้ามสังสารสาโขนคือความทุกข์ความแดดร้อนในชีวิตประจำวันเมื่อมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะความจริงก่อนหน้าจะหลงไหลเพลิดเพลินอยู่ในวังเพราะว่าคนเราทั่วไปก็มักจะติดความสนุกความสบายถ้าที่ไหนที่สบายก็ติดความสบายติดความสุขติดทรัพย์สมบัติติดลาภติดยศติดความสรรเสริญเยินยอแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นท่านใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาถึงสภาพของชีวิตถึงความเป็นอยู่ของสรรพสิ่งทั้งหลายที่ได้ทรงพบทรงเห็นอยู่ตลอดเวลาไปนั่งในสวนหลังปราสาทก็ทรงพิจารณาดูสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ตัวแมลงน้อยๆสัตว์เลื้อยคลานปลาในน้ำนกที่บินอยู่ในอากาศและสัตว์อื่นๆที่เขาเลี้ยงไว้เชื่องในบริเวณนั้นทรงพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายยังเบียดเบียนกันอยู่สัตว์ตัวใหญ่ก็รังแกสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวใหญ่ก็กินสัตว์ตัวน้อยปลาในน้ำปลาตัวใหญ่ก็รังแกปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กต้องวิ่งว่ายหนีหลบภัยกันชุลมุนเมื่อปลาตัวใหญ่จะหุบเป็นอาหารบนบกก็มีการเบียดเบียนกันในระหว่างหมู่สัตว์ไม่มีความสุขไม่มีความสงบก็ทรงคิดว่าทำอย่างไรให้ลูกมันสงบกว่าที่เป็นอยู่จะช่วยชาวลูกได้อย่างไรโดยเฉพาะช่วยสัตว์ลูกทั้งหลายคือช่วยคนโกรธแล้วคนก็ไปช่วยสัตว์กันต่อไปเพราะว่าคนนี่เป็นสัตว์ประเสริฐมีสมองมีร่างกายพิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายธรรมชาติสร้างคนให้เป็นผู้รู้จักคิดรู้จักตรองในเรื่องอะไรอะไรต่างๆแต่สัตว์นั้นมันคิดไม่ได้มันไม่มีสมองสำหรับคิดเรื่องละเอียดคิดแต่เรื่องกินเรื่องหลับนอนเรื่องสืบเพิ่มสืบพันธุ์อะไรเท่านั้นเรื่องอื่นมันคิดไม่ได้สัตว์ทั้งหลายจึงไม่พัฒนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เจริญให้ก้าวหน้าสัตว์บางอย่างเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แม่ลูกจะเปลี่ยนแปลงไปก็เลยสูญพันธุ์ไปไม่มีอยู่ในลูกต่อไป
เหลือแต่โครงกระดูกให้เราเห็นเช่นพวกไดโนเสาร์เพราะมันใหญ่เกินไปมันเล็กไม่ได้มันเล็กไม่ได้ลูกมันเตียนข้าวเดินไปไหนก็ทูงไปก็ถูกทำร้ายถึงแก่ความตายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้คนเราได้ศึกษาพิจารณาเหมือนกันคือให้รู้ว่าคนเรามันต้องรู้จักใหญ่ในบางเวลารู้จักเล็กในบางเวลาถ้าใหญ่ไม่รู้จักเล็กก็ไม่รู้จักใหญ่มันก็ยุ่งเหมือนกันจึงต้องดูบุคคลดูเหตุการณ์ดูสถานที่ดูสิ่งแวดล้อมว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรเวลาใดควรใหญ่ควรจะเป็นผู้นำเขาเวลาใดควรเล็กเป็นผู้ตามเขาเวลาใดควรอ่อนน้อมถ่อมตัวเวลาใดควรจะวางตัวเป็นผู้ใหญ่มีน้ำใจเมตตาปราณีต่อผู้น้อยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลตามสมควรแก่ฐานะเรียกว่ารู้จักเล็กรู้จักโตก็มีชีวิตอยู่รอดคนเราถ้าโตตลอดเวลาก็ถูกทำร้ายเหมือนกันสัตว์ที่โตไม่รู้จักเล็กก็ถูกสูญพันธุ์ไปเหลือแต่โครงกระดูกว่ายตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆคนเราถ้าโตไม่รู้จักเล็กก็ถูกคนทำร้ายเหมือนกันเหมือนกับที่ฆ่ากันตายในสนามมวยดังที่เราได้ยินเป็นข่าวกันอยู่การฆ่ากันตายนั่นก็เพราะว่าโตนั่นเองโตไม่เล็กก็ถูกฆ่าอันนี้ถ้าเล็กไม่รู้จักโตก็เอาตัวรอดลำบากเหมือนกันจึงต้องรู้จักว่าตัวเรานี่ควรจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ธรรมะไว้ข้อหนึ่งว่าอัตตะสัมมาปณิธิหมายความว่ารู้จักตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบคือเหมาะแก่อายุแก่ตำแหน่งแก่หน้าที่แก่การงานแก่สังคมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะเข้าไปหาใครต้องมีการรู้จักบุคคลเหล่านั้นรู้จักสมาประชุมชนเหล่านั้นในสัพพุริสธรรม7มีอยู่ว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนต้องรู้เรื่องอย่างนั้นถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนั้นก็เอาตัวไม่รอดไม่รู้เหตุรู้ผลก็เอาตัวไม่รอดไม่รู้จักตัวเองก็เอาตัวไม่รอดไม่รู้จักเวลาก็เอาตัวไม่รอดไม่รู้จักบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็เอาตัวไม่รอดไม่รู้จักประชุมชนเข้าไปในประชุมชนใดวางตนไม่เหมาะกับในชุมนุมชนนั้นเอาตัวไม่รอดท่านจึงสอนว่าเข้าไปในที่ใดต้องทำตนให้พ้นภัยให้รู้จักเอาตัวรอดเข้าไปในหมู่นักเลงก็ทำตนให้พอเข้ากันได้แต่ไม่จนถึงกับเป็นนักเลงไปซะเลยทีเดียวเรียกว่าพออยู่กันได้พอปลีกตัวได้ในเมื่อถึงคราวจะปลีกตัวสัตว์เดรัจฉานชนิดหนึ่งคือสุนัขมันก็มีปริสัญญูตาเหมือนกันคือมันรู้จักประชุมสุนัขอื่นเวลามันเข้าไปในฝูงหมาอื่นมันไปตัวเดียวเลยมันเจียมเนื้อเจียมตัวไม่ยกหูชูหางเวลาเดินก็หางหดเข้าไปแล้วก็เดินทำท่าเหมือนกับจะหมอบอย่างนั้นบางทีถึงก็หมอบเลยทีเดียวหมอบคลานเข้าไปอันนี้ถ้าสุนัขตัวอื่นมาจะรังเกจะมากัดมันก็นอนหงายเลยนอนหงายก็เหมือนกับถ้าบอกว่าเอาละพี่จะกัดตรงไหนก็เชิญกัดได้ตามชอบใจม้าตัวอื่นมันก็ไม่กัดเลยแต่นอนอย่างนั้นมันก็ดมเสร็จแล้วมันก็เดินอย่างสง่าผ่าเผยว่ามันแพ้กูแล้วนะความจริงมันชนะไอ้ตัวนอนน่ะคือตัวชนะไม่ใช่แพ้ตัวที่นอนเหมาะนอนหงายให้เพื่อนกัดตามชอบใจแต่ไม่มีตัวไหนกัดตัวนั้นแหละคือตัวชนะชนะมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ตรงเรายอมแพ้นั่นเองถ้าเราแพ้ก็เรียกว่าชนะถ้าเราจะเอาชนะเรากลายเป็นผู้แพ้ไปเพราะงั้นคนโบราณจึงพูดว่าแพ้เป็นพระชนะก็เป็นมารแต่ถ้าเรายอมแพ้เราก็เป็นพระคือไม่ก่อเรื่องต่อไปยอมหยุดในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าแพ้แต่ถ้าไม่คิดแพ้ก็ต้องโต้เถียงกันต่อไปสามีภรรยาเถียงกันไม่มีใครแพ้สามีก็ไม่ยอมแพ้ภรรยาก็ไม่ยอมแพ้เลยเถียงกันตลอดเวลามันก็ไม่จบอ่ะแต่ถ้าแพ้สักคนหนึ่งสามีแพ้เรื่องก็จบภรรยาแพ้ก็เรื่องก็จบเหมือนกันแต่ไม่มีใครแพ้ก็เลยเรื่องมันก็ไม่จบ
คบกันต่อไปกัดกันต่อไปมันก็เกิดปัญหากันไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเรื่องมันก็เป็นปัญหาในสังคมมนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันถ้ารู้จักแพ้นั้นก็สบายเพราะว่ารู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมก็อยู่ได้สัตว์ทั้งหลายมันคิดไม่เป็นบางสัตว์มันก็มันทำไปตามสัญชาตญาณจึงได้เป็นเช่นนั้นเจ้าชายสิทธัตถะท่านมองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายก็มีแต่ความยุ่งยากมีแต่ปัญหาแล้วคิดถึงพระองค์เองว่าเรานี่อยู่ในฐานะเป็นเจ้าชายเป็นมกุฎราชกุมารมีพระมเหสีรูปสวยแต่ว่ายังไม่มีลูกน้อยน่าเอ็นดูตอนหลังก็มีในวันที่ออกบวชนั่นเองพระองค์ก็คิดว่ากษัตริย์กษัตริย์นี่เกิดมามากมายแล้วมากมายก่ายกองเกิดมาแล้วก็ตายไปเกิดมาแล้วก็ตายไปทำอะไรมั่งกษัตริย์เนี่ยพวกกษัตริย์มันก็ต้องรบเพราะกษัตริย์นี่คือนักรบในอินเดียก็จัดคนไว้สี่ประเภทพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกเวทพวกสุกษัตริย์มีหน้าที่รบมีหน้าที่ป้องกันบ้านเมืองก็เท่ากับเป็นทหารเป็นนักรบพวกพราหมณ์ก็มีหน้าที่สอนความรู้เป็นครูเป็นอาจารย์สอนวิชาการต่างๆให้คนได้รู้ได้เข้าใจทำหน้าที่ไปในทางชักนำเทือกีจิตใจคนพวกเวทหรือพวกแพทย์ก็คือพวกพ่อค้ามีหน้าที่ค้าขายตาทำหน้าที่ทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆพวกสูตรก็เป็นกรรมกรรับจ้างทำงานทำการระบบนี้คือระบบแบ่งงานกันทำไม่ใช่ระบบถือเขาถือเราไม่ใช่ให้รังเกียจกันว่าคนนั่นเป็นพ่อข้าคนนั่นเป็นกรรมกรคนนั่นเป็นพราหมณ์ไม่ใช่ให้รังเกียจอย่างนั้นกิเลสมันเกิดทีหลังไอ้ระบบนี้ที่เขาตั้งขึ้นไม่ใช่เรื่องกิเลสแต่ตั้งขึ้นเพื่อแบ่งงานกันทำจะได้รู้หน้าที่ของตัวว่าใครควรทำอะไรกษัตริย์มีหน้าที่ทำอะไรก็ทำหน้าที่ของกษัตริย์ไปพวกพราหมณ์มีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของพราหมณ์ไปพวกเวทพวกข้ามีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปพวกสูตรก็เป็นกรรมกรทำหน้าที่ไปต่างคนต่างทำหน้าที่เพราะความสำนึกในหน้าที่เรื่องมันก็ไม่ยุ่งแต่นี่มันยุ่งก็เพราะว่าไม่ทำหน้าที่ของตัวให้เรียบร้อยก้าวก่ายกันในเรื่องอะไรอะไรต่างๆโดยเฉพาะคนเป็นกษัตริย์ก็ในประวัติศาสตร์ก็เป็นนักรบรบกันที่มีชื่อมีเสียงก็เป็นนักรบทั้งนั้นถ้าไม่รบมันก็ไม่มีชื่อนโปเลียนโบนาปาร์ตของฝรั่งเศสมีชื่อเด่นก็เพราะว่ารบมากเที่ยวปล้นบ้านปล้นเมืองเขาความจริงก็เป็นโจรนั่นเองแต่ว่าเป็นโจรที่ใหญ่จนไม่มีคุกจะขังต้องยกย่องว่าเป็นมหาบุรุษของประเทศนั่นๆไปเมืองอื่นก็เหมือนกันล้วนแต่ไปปล้นบ้านปล้นเมืองเขาการไปแสวงหาเมืองขึ้นก็คือการไปยึดครองบ้านเมืองเขาแล้วเอาทรัพย์ในดินสินในน้ำไปทำประโยชน์ของตัวแม่ของเก่าๆแก่ๆของเมืองนั้นก็ถูกปล้นลักเอาไปพาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ของตัวเวลาไปเที่ยวลอนดอนปารีสก็ไปดูในพิพิธภัณฑ์ดูแล้วก็นึกในใจว่านี่ปล้นเขามาทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นของตัวสักอย่างเลยมีแต่ของชาติอื่นนะของอินเดียบ้างของอียิปต์บ้างของพม่าของชาติเก่าๆยุคแม่น้ำยูเฟรติสพวกเมโสโปเตเมียซุ้มประตูใหญ่ๆอุตส่าห์ยกไปทั้งหมดเอาไปทำไว้ในพิพิธภัณฑ์ดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าภูมิใจอะไรเพราะเป็นของปล้นเข้ามาทั้งนั้นไม่ใช่ของตัวโดยเฉพาะของพวกอียิปต์อุตส่าห์ไปขุดเอาไปมัมมี่กุดศพผู้ใหญ่เด็กน้อยวัยรุ่นเอาไปก่อห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยหีบศพทำด้วยหินก็มีเพราะว่าเป็นราชามหากษัตริย์หีบศพทำด้วยหินแล้วเอามัมมี่บรรจุไว้ในหีบนั้นยกไปทั้งหีบทั้งศพมีเรื่องให้ศึกษาเล่าเรียนเยอะแยะก็เป็นของไปเอาของเข้ามาเจ้าของประเทศไม่สามารถจะทวงได้ของเมืองไทยก็ถูกขโมยเอาไปเช่นว่าทับหลังพระวิหารที่เมืองบุรีรัมย์ที่ปราสาทหินเมืองบุรีรัมย์นี่กำลังซ่อมเสร็จเรียบร้อยสมเด็จพระเทพจะไปเปิดแต่ตรงนั้นมันว่างไว้
พราะเจ้าทัพหลังนั่นไปอยู่ที่เมืองชิคาโกใครเป็นคนเอาไปพูดไม่ต้องเกรงใจก็คือว่ายุคสงครามเวียดนามทหารฝรั่งมามีเครื่องมือที่จะยกเข้าไปได้ยกแล้วก็ใส่หีบห่อเป็นเครื่องใช้ในการสงครามศุลกากรก็ตรวจไม่ได้ใครๆก็ตรวจไม่ได้เจ้าหน้าที่ศิลปากรก็ตรวจไม่ได้ยกเข้าไปทั้งหมดเอาไปขายพวกทหารนั่นแหละไม่ใช่ใครแต่ว่าถ้าเขาไม่พูดกันเพราะว่าเกรงใจกันแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเอาไปขายเงินมันเยอะแยะได้เป็นหลายร้อยล้านก็เป็นได้เลยไปตั้งอวดไว้ในพิพิธภัณฑ์ก็มันก็ปิดไม่มิดอันนี้คนไทยก็ไปเห็นเข้าเห็นก็บอกว่าอันนี้มันของเมืองไทยที่หายไปต้องขอคืนโอ้เอวิหารรายกันอยู่บางทีก็จะหายบางทีว่าต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนจะเอาที่ไหนไปแลกของมันมีชิ้นเดียวจะไปแลกได้อย่างไรถ้าว่าโดยความเป็นธรรมโดยวิสัยของสุภาพบุรุษเพราะว่าชาวอเมริกันนี่ชอบพูดว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมก็ต้องคืนนั่นให้แก่เราแต่ถ้าเบี้ยวมันก็ไม่ใช่มนุษยธรรมมันก็เป็นไปในรูปอย่างนั้นจะไปดูเหมือนกันเวลาไปชิคาโกจะไปดูพิพิธภัณฑ์นั้นไปดูแล้วก็ถ้าพบเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่านี่ไปแอบลักของเข้ามาเอามาวางไว้ในพิพิธภัณฑ์ของตัวเจ้าของก็ทวงแล้วก็ต้องส่งให้เขาไปถ้าไม่ส่งให้ก็แสดงว่าพวกยูทั้งหลายนี่มันได้มนุษยธรรมก็ว่าเขาอย่างนั้นเขาก็คงจะยิ้มยิ้มแต่เราพูดอย่างนั้นเขาไม่โกรธแล้วแต่เขาอาจจะยิ้มยิ้มแล้วว่าให้ไม่ให้มาเรื่องของอ้วกเรื่องอย่ามาพูดเลยมันรำคาญเราจะตอบอย่างนั้นก็ได้นี่เป็นตัวอย่างอย่างนั้นพระองค์ก็นั่งพิจารณากษัตริย์ก็มีแต่เรื่องรูปราข้าวฝันทำลายชีวิตคนและสัตว์ให้เสียหายมันไม่เหมาะที่เราจะทำเช่นนั้นแล้วจะทำอะไรเกิดมาชาติหนึ่งนี่ควรจะทำอะไรให้ชีวิตมีค่ามีราคาให้เป็นประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นคิดมากเรื่องนี้คิดก็ยังหาทางออกไม่ได้แต่ว่าก็คิดไปเรื่อยๆเครื่องกระตุ้นให้คิดก็คือธรรมชาติของชีวิตได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายแต่เขาเขียนให้มันสนุกสนานหน่อยว่าเสด็จออกไปเที่ยวแล้วก็เห็นคนแก่ในวันแรกเห็นคนเจ็บในวันต่อมาเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชถ้าพูดในแง่ธรรมะก็หมายความว่าท่านปรารภถึงชีวิตที่มีความแก่ความเจ็บความตายเพราะคนอยู่ในวังมันก็แก่เหมือนกันพระเจ้าสุทโธทนะก็ต้องแก่พระนางประชาบดีโคตมีก็ต้องแก่แล้วก็ในวังนั้นจะไม่มีคนแก่เลยหรือจะมีแต่คนหนุ่มคนสาวตลอดไปอย่างนั้นมันก็ผิดมันไม่ใช่พระองค์ก็เห็นนั่นแหละแต่ว่าไม่ถึงกับแก่งอมเกินไปก็เป็นคนแก่ประเภทที่ว่ายังกระชุ่มกระชวยเพราะว่าไม่ทำงานหนักไม่เหมือนคนแก่ตามบ้านนอกที่ทำงานหนักหนังเหี่ยวหนังหยาดคนในกรุงเรานี่แก่หนังก็ไม่เหี่ยวเพราะอาหารดีและยังมีวิตามินเสริมด้วยแต่ว่าคนแก่บ้านนอกหนังเหี่ยวหนังยานไปอายุรุ่นกราวคราวเดียวกันก็เห็นว่าแก่ผิดกันไกลเพราะการบำรุงทางร่างกายมันน้อยก็คงจะมองเห็นถึงสิ่งเหล่านี้ว่าชีวิตมีความแก่แล้วก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีความตายถึงที่สุดเมื่อตายแล้วก็หมดชีวิตกันไปตอนหนึ่งเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเพียงแต่เกิดมาแล้วแก่เจ็บตายไปมันก็ไม่ได้อะไรชีวิตไม่ได้เป็นสาระไม่ได้เป็นแก่นสารเราควรจะใช้ชีวิตที่มีระยะของการอยู่ในโลกน้อยนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ก็คิดว่าควรจะทำอะไรท่านคิดมากแล้วคิดหลายวันหลายเดือนไปนั่งคิดนั่งนึกอยู่ในสวนคนเดียวหลังปราสาทชอบเก็บตัวเงียบๆไม่ชอบสนุกสนานเฮฮาอะไรแม้ว่าจะมีเครื่องประเล่าประโลมให้เกิดความชื่นบานทางด้านจิตใจตามวิสัยของพระราชามหากษัตริย์ในยุคนั้นหรือในสมัยนี้ด้วยแต่ก็หาได้ทรงเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นไม่ชอบหลีกตัวไปนั่งอยู่ในสวนหลังปราสาทแล้วก็คิดว่าควรจะทำอย่างไร
ก็พอดีได้พบนักบวชครับนักบวชนี่มันมีมาก่อนยุคพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีคนประเภทหนึ่งที่เบื่อหน่ายในการครองบ้านครองเรือนมีชีวิตสับสนวุ่นวายอยากจะไปหาความสงบพวกนี้ก็ไปอยู่ตามป่าตามดงปลูกเผือกปลูกมันกินไปตามเรื่องเรียกว่ากินผลหมากรากไม้ป่าสมัยก่อนมันอุดมสมบูรณ์กว่าในสมัยนี้มีต้นไม้ป่านานาชนิดมีผลพอกินได้ตลอดปีแล้วก็ทำการเพาะปลูกปลูกเผือกปลูกมันไหว้ข้างอาสมมีคนไปอยู่ด้วยก็เอาช่วยกันปลูกช่วยกันทำเรียกว่าช่วยตัวเองพึ่งตัวเองบ้างนานๆก็เข้าบ้านเข้าเมืองเสียทีหนึ่งอยากจะกินเปรี้ยวกินหวานกินเค็มเพราะอยู่ในป่านั้นมันไม่มีของเค็มของหวานกินแต่ผลไม้น้ำตาลก็ได้จากผลไม้ไม่เป็นโรคเบาหวานเหมือนคนสมัยนี้ถึงชอบกินน้ำตาลมากๆกินน้ำอัดลมมากๆอันนี้ก็มันก็มีโอกาสที่จะเก็บสะสมของหวานไว้ในร่างกายมากเกินไปไตทำงานไม่สะดวกย่อยไม่ได้ก็เหลือในร่างกายเลยก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังฤาษีท่านอยู่ในป่าท่านออกกำลังท่านคิดท่าบริหารร่างกายขึ้นเรียกว่าตัทเถฤาษีดัดตนเขาทำเป็นรูปไหว้ที่วัดภูสลักไว้ในแผ่นหินภาพฤาษีดัดตนนั่นก็คือวิชาโยคะนั่นเองคือฤาษีท่านคิดขึ้นสำหรับเอามาใช้ในเมืองจีนก็มี พระจีนเขาก็คิดท่าดัดตนขึ้นท่ารำอะไรต่างๆไม่ใช่เพื่อยั่วใครแต่ว่าเพื่อบริหารกายบริหารแข้งบริหารขาบริหารแขนบริหารศีรษะลำตัวทุกส่วนของร่างกายเพื่อไม่ออกแต่ว่าได้รับการบริหารการฝึกโยคะถ้าเหงื่อออกยังไม่ถูกต้องต้องเหงื่อไม่ออกคือทำพอดีพอดีควบคู่กับการหายใจท่านั้นต้องหายใจออกท่านั้นต้องหายใจเข้าทำช้าช้าบริหารทั้งกายทั้งใจไปด้วยในตัวก็เป็นสิ่งที่พวกนักบวชซึ่งมีอยู่ในป่าเขาคิดกันขึ้นเพื่อบริหารร่างกายกลายเป็นมิจฉาหนึ่งขึ้นในลูกด้วยเหมือนกันเรียกว่ารัตติโยคะคือการดัดตนของฤาษีนักบวชก็มีทั่วๆไปแต่ไม่ค่อยมีระเบียบอยู่กันตามเรื่องตามราวไม่มีหัวหน้าไม่มีการควบคุมทำอะไรก็ทำกันตามชอบใจตามอารมณ์เป็นสำนักหลักเลงไปสอนศิษย์กันไปตามสำนักไม่มีระเบียบพระองค์ก็ได้เห็นนักบวชเขามาได้เห็นนักบวชก็คิดว่าเข้าทีดีจะได้มีชีวิตโดดเดี่ยวมีเวลาเป็นของตัวมากๆจะได้คิดได้ค้นในเรื่องอะไรๆต่างๆเลยตัดสินใจออกไปจากในวังออกไปบวชเรียกว่าไปอยู่ในป่าอยู่อย่างแบบฤาษีชีไพรอันนี้ถ้าเราคิดดูว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี่เคยอยู่ในวังเคยมีความสุขความสบายทุกอย่างแล้วก็ไปนอนในสนามหญ้านอนบนดินนอนใต้ต้นไม้อาศัยร่มไม้เป็นหลังคาอาหารก็ไปขอจากชาวบ้านคนยากคนจนตามบริเวณนั้นถือบาตรเดินไปเขาไปขอเขาก็ให้ตอนเขาเคยมีนักบวชเขาก็ให้เห็นว่านักบวชนี่ไม่ได้มีอาชีพประชาชนก็ช่วยเหลือเป็นเรื่องธรรมเนียมของอย่างนั้นอินเดียสมัยนี้ก็ยังเป็นอยู่ถ้านักบวชไปขออะไรเขาก็ให้แต่มันช้าหน่อยเพราะเขาไม่ได้เตรียมไว้เราต้องยืนทนหน่อยยืนนานๆเดี๋ยวคนมาเห็นแล้วบางทีก็มาเอาบาตรเราเข้าไปในครัวเราก็นั่งคอยไปเราไปหุงไปแกงโกดแล้วก็จ่ายให้พอฉันได้แล้วเอาไปฉันที่ไหนก็ได้เขาไม่ปล่อยให้นักบวชตายคนอินเดียนี่เขายังถืออยู่ถ้าเป็นนักบวชมีผ้าเหลืองพันคอมาต้องไม่ให้ตายด้วยการอดอาหารชาวบ้านได้กินนักบวชต้องได้กินเพราะงั้นไปไหนไปได้ไม่เดือดร้อนนักบวชก็ได้อาศัยคนเหล่านั้นเจ้าชายท่านออกไปบวชท่านก็อาศัยความเสียสละของชาวบ้านคนเหล่านั้นก็เป็นผู้สร้างธรรมะเหมือนกันเพราะช่วยให้นักบวชอยู่ได้ท่านก็ได้อาศัยอาหารของคนเหล่านั้นก็ไปศึกษาเล่าเรียนค้นฟ้าตามสำนักอาจารย์ต่างๆที่มีอยู่ก่อนเพื่อทดสอบว่า
ไอ้ที่เขาเรียนเขาปฏิบัติกันนี่เนี่ยมันได้ผลขนาดไหนก็ต้องทดสอบเหมือนกันทดสอบแล้วก็ปรากฏว่ายังไม่ได้เรื่องอะไรก็ไปลองทำด้วยตัวเองค้นคว้าต่อไปไม่หยุดนิ่งมีอุดมการณ์มีปณิธานแน่วแน่ในการที่จะทำอะไรให้ถึงจุดหมายผลที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเราได้รับผลประโยชน์จากพระองค์ท่านมาจนกระทั่งทุกวันนี้ชีวิตของพระองค์ก็เป็นอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นงานของพระองค์หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องจัดต่อต้องทำต่อไปอีกแล้วเรื่องละก็ไม่มีแล้วเรื่องจะให้เจริญก็ไม่มีจิตถึงที่สุดแล้วเรียกตามภาษาบาลีว่ากตังกะระณียังแปลว่ากิจที่จะต้องทำหมดแล้วไม่มีอะไรจะต้องทำต่อไปแต่พระองค์ก็อธิษฐานพระทัยว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อธรรมะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวแก่มหาชนทั้งหลายถ้าธรรมะยังไม่แพร่หลายไม่ตั้งมั่นในลูกเราจะยังไม่นิพพานก่อนแล้วก็ทรงปฏิบัติงานตลอดเวลาการทำงานของพระองค์นั้นถ้าเราคิดดูแล้วก็จะเห็นว่าทรงงานหนักพอสมควรตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นแต่ตีสี่สมมติว่าในเวลานั้นขนาดตีสี่ลุกขึ้นแล้วเดินจงกรมไปมาบริหารร่างกายออกกำลังแต่ว่าจิตนั้นส่องไปว่าใครมีทุกข์ที่ไหนบ้างใครมีความแดดร้อนใจมีปัญหาในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญที่คอขาดบาดตายต้องไปช่วยเขาทรงพิจารณาเขาเรียกว่าเล็งพระญาณเพื่อดูว่าใครบ้านไหนเป็นทุกข์มีความร้อนอกร้อนใจเราองค์มีน้ำมียานพิเศษเขาเรียกว่ายานพิเศษที่จะมองเห็นอะไรได้ไกลๆรู้อะไรได้เป็นเรื่องเฉพาะของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านเห็นว่าใครมีความทุกข์มีความเดือดร้อนแค่ก็ต้องไปช่วยเขาเดินไปบิณฑบาตไปด้วยในตัวแต่ก็ไปถึงบ้านนั้นเขาก็เอาอาหารมาให้อาหารแล้วก็ต้องคุยกับเขาสอนธรรมะให้แก่เขาให้เขานั่งลงพระองค์ก็พูดให้เขาฟังแก้ปัญหาชีวิตให้แก่เขาแก้ปัญหาตั้งแต่คนธรรมดาจนถึงพระราชามหากษัตริย์แม่พระเจ้าแผ่นดินเวลามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจพระองค์ก็ไปหาไปพูดแนะนำเหมือนกันเช่นพระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยพระราชินีมัลลิกาเทวีสวรรคตก่อนก็เศร้าโศกเสียพระทัยไม่เป็นนั้นออกว่าราชการนั่งเก็บตัวอยู่ในปราสาทด้วยความทุกข์คิดถึงพระนางมัลลิกาเทวีพระองค์ทรงทราบก็เสด็จไปแต่เสด็จไปก็ไม่ขึ้นไปบนปราสาทไปนั่งอยู่ในโรงรถเก่าๆที่เขาเก็บรถเก่าๆไว้พวกข้าราชการก็เห็นเลยไปกราบทูลพระเจ้าประเสนพระเจ้าประเสนแม้จะมีความทุกข์สักเท่าใดแต่พอรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาก็ค่อยใจชื้นมีความสบายขึ้นก็เสด็จมากราบแทบเท้าถึงกับว่าจุกพระบาทของพระพุทธเจ้าทีเดียวแล้วพระองค์ก็ถามว่าต่อว่าว่าทำไมพระองค์มานั่งอยู่ในโรงรถเก่าๆไม่ขึ้นไปบนปราสาทพระองค์บอกว่าที่นี่ก็สบายดีแล้วอยากจะมาคุยธรรมะกันที่นี่แล้วก็ชวนเดินไปถามว่านี่รถนี่ทำในสมัยใดทำในสมัยพระเจ้าทวดอันนี้ทำสมัยพระเจ้าปู่อันนี้ทำสมัยพระเจ้าพ่ออันนี้ทำในสมัยของหม่อมฉันแล้วก็ทรงชี้ไปที่ตัวรถว่านั่นก็ไอ้ตรงนี้เรียกอะไรตรงนี้จะชี้ไปเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดความคิดว่ารถไม่มีมันมีแต่ส่วนต่างๆที่ประกอบกันเข้าเป็นรถขึ้นมาถ้าเราถอดออกหมดรถมันก็ไม่มีเพื่อให้เห็นว่าความเป็นไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาจะได้หายเศร้าโศกคิดถึงพระนางเพราะว่าพระนางเนื้อแท้มันก็ไม่มีอะไรมีแต่ส่วนประกอบกันเข้าแต่จะพูดเฉยๆก็ไม่เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าสอนคนส่วนมากมักจะตั้งปัญหาถามจนเกิดความเข้าใจไอ้ที่จะบรรยายยาวๆนั้นมันไม่ค่อยมี
พระสูตรที่บรรยายาวๆนี่เขาเรียกว่าทีฆนิกายสัมพุทธทาสท่านบอกว่าเป็นเรื่องเขียนกันขึ้นภายหลังในนามของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่พูดยาวอย่างนั้นพูดอะไรต้องมากมายไม่ใช่พูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนกับเราพูดกันในสมัยนี้พระพูดพระองค์พูดเข้าจุดเข้าเป้าแล้วก็ถามให้เกิดความคิดในเรื่องนั้นๆเพราะงั้นจึงมีเรื่องบทสนทนามากมายที่จะให้เกิดปัญญาขึ้นในใจของผู้ฟังเวลาไปพูดกับพระเจ้าประเสนท่านก็ถามไปถามเรื่องรถนี่ทำในสมัยไหนทำในสมัยนั้นเก่าค่ำค่าขนาดไหนแล้วก็ถามถึงตัวรถว่านี่อะไรนั่นอะไรถามหมดทุกอย่างเพื่อให้รู้ว่ารถนั้นมันไม่มีที่ประกอบกันข้าวจึงเรียกว่ารถชีวิตของคนเรานั่นก็เหมือนกันมันไม่มีเนื้อแท้แต่เพราะคุมส่วนต่างๆข้าวจึงเป็นชีวิตชีวิตประกอบด้วยวัตถุธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของแข็งของเหลวอุณหภูมิแก๊สมันรวมตัวกันข้าวโดยอาศัยมารดาบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดแล้วก็เกิดเป็นตัวขึ้นมาเนื้อแท้มันหามีไหมถ้าถอดส่วนต่างๆออกไปมันก็ไม่มีแต่ที่เราสวดว่าอัตถิอิมัสมิงกายเยในร่างกายเรานี่มีเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาขาเล็บทั้งหลายทันตาควันตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นกระดูกว่ากันไปอาการ32ให้ว่าอย่างนั้นไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อให้แยกให้แยกในส่วนร่างกายแยกออกไปวางไว้เอาผมไปวางไว้เอาขนไปวางไว้เอาอะไรต่ออะไรไปวางไว้แล้วตัวมันมีที่ไหนนายแก้วนายจันทร์นายขวัญนายมีมันมีที่ไหนท่านปัญญาท่านพุทธทาสมีที่ไหนมันรวมตัวกันเข้าเป็นไปตามเรื่องของความสมมุติของสรรพสิ่งทั้งหลายแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าโลกนี้มันมี2 อย่างสมมุติกับเนื้อแท้เรียกว่าสมมุติสัตว์ปรมัตถสัตว์สมมุติคือของที่สมมุติชื่อกันสมมุติชื่อว่าคุณนั้นคุณนี้ถ้าเรียกแล้วขานเพราะว่าติดในสมมุติเรียกว่าชื่อแก้วแก้วเอ้ยหันมาแลหันมามองเพราะนายแก้วแกรับสมมุติว่าตัวแกนี่ชื่อแก้วชื่อจันทร์ชื่อขวัญชื่อมีชื่อสีชื่อสาอย่างนั้นรับสมมุติอันนี้มันเสียตรงที่เขาด่าพอเขาด่าก็ไปเอากับเขาด้วยเจ็บขึ้นมาเด่นๆเลยไอ้แก้วมึงมันมาอย่างไหนไอ้แก้วโกรธแล้วแต่ก็จะโอ้ยแก้วนี่เก่งยิ้มแป้นเลยนี่เขาเรียกว่าหลงในสมมุติไปหลงในสิ่งที่เขาสมมุติให้พอเขาด่าก็เพราะความหลงพอเขาชมไหมสู้ขึ้นมาเด่นยิ้มแป้นขึ้นมาเขาชมไม่ลอยตัวก็ได้ชมจนเสียคนไปก็ได้เหมือนกันนี่มันเสียหายตรงนี้แต่ว่าคำชมคำติมันเป็นก็เรื่องสมมุติไอ้คำที่เขาเรียกก็เป็นคำสมมุติคำที่ด่าออกมาก็เป็นคำสมมุติเกิดจากกิเลสหรือว่าเกิดจากปัญญามันออกมาเป็นเสียงเป็นสำเนียงออกมาอ้าปากเสียงมันก็ออกมาในรูปต่างๆถ้าเรารู้จักว่าอะไรเป็นของสมมุติอะไรเป็นตัวแท้ก็พอปลงพอวางพอเขาด่าเราก็มันก็เรื่องสมมุติพอเขาชมก็เรื่องสมมุติหรือมองไปในแง่ว่าเป็นลูกกระทำเป็นธรรมสำหรับลูกมีลาภมียศสรรเสริญสุขมีควายดีเขาเรียกว่าควายอิทธารมคือสิ่งที่ชอบใจเรื่องลาภนี่ทุกคนชอบเรื่องยศชอบเรื่องสรรเสริญเรื่องความสุขชอบทั้งนั้นเสื่อมลาภไม่ชอบเสื่อมลาภนินทาก็ไม่ชอบเสื่อมยศก็ไม่ชอบเรื่องทุกข์ก็ไม่ชอบมันคงกันครับเป็นอนิจจารมณ์คืออารมณ์ที่เราไม่ต้องการเราต้องการแต่ความดีแต่มันก็ไม่ดีเสมอไปโลกนี้มันก็มีขึ้นมีลงมีสูงมีต่ำมีดำมีขาวมียาวมีสั้นมีผอมมีอ้วนเราต้องรู้ธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายอย่าไปติดในเรื่องอย่างนั้นอย่าไปยึดถือให้มันวุ่นวายสับสนแต่ยินอะไรสติปัญญาต้องมาทันเขาชมก็นึกโอ้ยลูกกระทำเขาชอบเขาก็ชมวันนี้เขาชอบเขาก็ชมระวังเนื้อชมแล้วเดี๋ยวขอยืมสตังเราอะต้องระวังให้ดีหรือว่าจะใช่เราจะทำอะไรกับเราสักอย่างนะเขาชมอะชมเพื่อประโยชน์เขาไม่ใช่เรื่องอะไรเขาด่าจิตใจเขามันมีกิเลสเขาด่าเราอย่าไปเอาเลยส
ถ้าเราเอาก็เรามันเสียคนไปอีกคนหนึ่งเขาเนี่ยมันเสียแล้วไอ้เราจะไปเสียกับเขาอีกทำไมทำใจเฉยๆฉันไม่เอาก็แล้วกันไม่รับเมื่อไม่รับมันก็ไม่มีอะไรไอ้ที่มันยุ่งก็เพราะเราไปรับมันเข้าไปรับว่าด่าฉันชมฉันของฉันไอ้โน่นของฉันอะไรต่างๆนี่เขาเรียกว่าไปรับไม่รู้จักแยกแยะออกไปให้เห็นว่าอะไรมันเป็นอะไรตามสภาพที่เป็นจริงก็เลยกุ้มใจมีความทุกข์เราไปติดในเรื่องนั้นๆคนเราติดอะไรมากมันก็เป็นทุกข์มากติดเรื่องนั้นติดเรื่องนี้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ต้องกินอย่างนั้นต้องนุ่งห่มอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้พอผิดไปจากนั้นโอ้ยไม่ได้แล้วอย่างนี้มันก็ยุ่งไงชีวิตมันลำบากเพราะว่าจะมีอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลามันจะได้ที่ไหนจะต้องนอนที่นอนอย่างนั้นพอไปนอนที่อื่นมันก็ไม่ได้เขาเล่าว่าสมัยหนึ่งอาทิตย์พอดีตรงทางเป็นนายพลถูกเวลาไปไหนในเต้นน่ะต้องมีเตียงทางเตียงก็ต้องมีพรมปูรองเหยียบไปเดินทางไปกวดงานเอาพรมไปปูรองเหยียบด้วยเอาเตียงไปนอนด้วยมันก็ไม่ไหวไงเป็นนายทหารแต่ว่าไปทำอย่างนั้นก็เพราะว่าติดสิ่งนั้นบอกว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันจะนอนไม่หลับไม่หัดนอนกับพื้นดินจะมั่งจะได้รู้ว่าพื้นดินก็นอนหลับได้เพราะงั้นพระท่านจึงสอนให้นอนธรรมดาเสียมั่งว่างๆมีเตียงแต่ฉันไม่นอนบนเตียงลงไปนอนข้างเตียงเสียมั่งลงไปนอนกับพื้นปูนเสียมั่งบิดาของเยาวฮาลาเนรูบุรุษสำคัญของอินเดียชื่อโมติลาเนรูพอลูกชายกลับมาสำเร็จการศึกษามาจากอังกฤษก็มาเล่นการเมืองมาต่อสู้กับรัฐบาลอังกฤษพอลูกเล่นการเมืองพ่อลงนอนกับพื้นนอนบนพื้นปูนแล้วลูกชายก็มาพ่อทำไมไปนอนอย่างนั้นเตียงมีทำไมไม่นอนเอาหัดไว้ที่ไม่กี่วันก็ได้นอนในคุกกันแล้วนะก็เล่นการเมืองเนี่ยมันต้องติดคุกไงเลยต้องหัดนอนไว้ก่อนเตรียมตัวสำหรับไปนอนในคุกกันแล้วก็พ่อเข้าคุกลูกอยู่นอกคุกลูกเข้าคุกพ่ออยู่นอกคุกแม่เข้าคุกพี่สาวน้องสาวเข้าคุกเข้าหมดนะครอบครัวนั้นติดคุกกันทุกคนติดหมดแหละไม่ว่ากี่คนกี่คนต้องเข้าไปอยู่คุกกันหมดแม่อยู่นอกคุกกันก็ต้องไปนอนในคุกกันหัดนอนไว้มันไม่ลำบากหัดไว้อย่างนั้นแล้วไม่ลำบากแม่เราจะมีอะไรสมบูรณ์ก็หัดทำว่ามันไม่สมบูรณ์มั่งอ้าวกับข้าวสมบูรณ์วันนี้ฉันจะไม่กินของอร่อยฉันจะกินของที่ไม่อร่อยหรือว่าอะไรอะไรก็ใส่ลงไปชิมดูอร่อยมากไปเอาน้ำราดลงไปเส้นหน่อยมันไม่อร่อยแต่ใครเลยทำไมกินอย่างนั้นมันอร่อยมานานแล้วหัดกินของไม่อร่อยใช่มั้งแล้วก็ลองเคี้ยวเคี้ยวกลืนกลืนลงไปมันก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ากินไม่ได้มันก็กินได้ไม่ใช่ลำบากอะไรและใจก็สบายคือเราหัดสัมผัสกับสิ่งที่มันตรงกันข้ามเสียบ้างเคยสบายลองทำให้ไม่สบายเสียบ้างเคยได้สมมติว่าไม่ได้เสียบ้างเคยกินนั่นเคยแต่งตัวอย่างนั้นเคยไปเที่ยวที่นั่นก็ตัดมันออกเสียบ้างเพื่อทดสอบกำลังใจว่าสู้ได้ไหมจิตใจของเรามีความสงบพอสมควรหรือไม่อย่างนี้เป็นการฝึกหัดไปด้วยในตัวพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อยู่ประจำที่ที่ว่ามีวิหารไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรวิหารพระพุทธเจ้าเขาเขียนตอนหลังคือว่าเขียนยุคลังกายุคลังกามีสร้างของใหญ่ๆเลยว่าอันนี้ยุคพระพุทธเจ้าท่านเล็กมันก็ไม่สมศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นต้องเขียนที่พระพุทธเจ้าให้ใหญ่ซึ่งมันผิดความจริงไม่ได้ตรงตามหลักการที่แท้พระพุทธเจ้าอยู่กุฏิน้อยๆไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรถ้าใครไปอินเดียขึ้นไปบนเขาคิดจักรูไปเห็นที่ประทับของพระพุทธเจ้ามันก็นิดเดียวก็2เมตรยาว2เมตรกว้าง2เมตรสี่เหลี่ยมพระพุทธเจ้านอนในนั้นนั่งประทับอยู่ในนั้นมองเห็นกรุงราชคฤห์ได้อย่างเรียบร้อยสบายดีลมก็ดีด้วยอยู่บนยอดเขาสูงไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรแต่ที่เราเขียนว่าพระวิหารนางวิสาขาสร้างสิ้นเงิน20กุฎมากเหลือเกินนี่มันเขียนในยุคลังกาเราต้องรู้เหมือนกันว่าหนังสือไหนเขียนในยุคไหนสิ่งแวดล้อมในยุคนั้นมันเป็นอย่างไรพระพุทธโฆษาจารย์ที่เขียนคัมภีร์อัตถกถาเขาเรียกว่าอัตถกถาท่านเขียนในลังกาสร้างกุฏิวิหารด้วยเสาหิน
เสาหินกระดาษอย่างนี้สูงหลายชั้นแล้วจะไปเขียนให้พระพุทธเจ้าอยู่กระทบยังไงเพราะว่าคนในยุคลังกาอยู่บ้านเรือนใหญ่ๆเป็นมีวังของพระเจ้าแผ่นดินพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐต้องอยู่ให้อยู่ที่วิหารใหญ่ๆเหมือนกันเลยสร้างใหญ่โตมโหฬารเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในยุคหลังยุคพระพุทธเจ้าไม่ได้ก่อสร้างอะไรไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตพระองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญในสิ่งเหล่านั้นทำพออยู่ได้แล้วก็ไม่ได้อยู่ตลอดปีพอออกพรรษาพระองค์ก็ไปแล้วไปเที่ยวเดินทางไปเที่ยวสอนคนตามที่ต่างๆงานออกไปสอนคนนี่พระพุทธเจ้าทำเป็นองค์แรกยุคก่อนนี่ไม่มีใครอยากรู้ก็มาเรียนอาจารย์อยู่ตรงนี้นั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้ใครอยากรู้ก็มาแต่พระพุทธเจ้าท่านแม้เอาไปให้ถึงบ้านเอาไปแจกก็ถึงบ้านเดินทางเรื่อยไปบ้านเล็กๆพักคืนหนึ่งบ้านใหญ่พักสักสองคืนหรือว่ามีคนต้องการมากก็พักหลายคืนหน่อยก็พักอยู่ในป่าในที่เงียบๆคนก็ไปนั่งฟังกันตามใต้ต้นไม้นั่งบนหญ้าบนดินบนทรายตามธรรมชาติไม่ได้อะไรนักหนาอะไรแต่ว่าคนในสมัยนั้นฟังอย่างนั้นเข้าถึงธรรมะมากกว่าเราสมัยนี้นั่งสบายมีเก้าอี้ให้นั่งมีเครื่องขยายเสียงแต่ว่าไม่ค่อยจะได้เข้าถึงเท่าใดเพราะมันสบายไปแต่ว่ายุคพระพุทธเจ้าไม่ก็สบายและอีกอย่างหนึ่งนานๆจะได้ฟังสักทีเนี่ยก็ฟังด้วยความตั้งใจไม่มีหนังสือแจกไม่มีเทปแจกแล้วนี่ฟังไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเทปไปเปิดฟังใหม่ที่บ้านก็ได้ความตั้งใจมันก็น้อยไปเอาไปฟังที่บ้านก็ได้ไม่อ่านทีหลังก็ได้มีเผื่อสมัยก่อนไม่มีเผื่อเทศจบหมดเรื่องจะมาฟังอีกทีหลังก็ไม่ได้ระยะทางมันก็ไม่สะดวกไปมาไกลกันดารกว่าจะพบพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งลำบากตัวเขาจึงพูดว่าการได้พบพระพุทธเจ้าเป็นของยากการได้ฟังธรรมก็เป็นของยากเหมือนกันมันยากจริงๆสำหรับสมัยก่อนแต่สมัยนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่คนไม่ค่อยฟังเท่านั้นเองเสียงดังวิทยุอ๋อธรรมะปิดเชื่อตู่เพลงลูกทุ่งไม่ได้แล้วเพลงลูกทุ่งก็อย่างนั้นร้องไปร้องอย่างนั้นฟังดูฟังดูก็ร้องอย่างนั้นรักก็บอกไม่รักก็บอกว่าอยู่ได้ต้องเลี้ยงช้ำอีกนะเรียกว่าฉันมีชื่อความรู้มาดูนั้นมันบ่ายมันพูดอยู่ได้ก็ไม่โกงทุนมารักก็บอกไม่รักก็บอกแต่มันว่าอยู่ได้ตลอดเวลาไอ้คนก็ฟังกันอยู่แม้วันไหนวันเสาร์นี่วันอาทิตย์นี่นะตอนบ่ายโอ้ยเดือดไปฟังกันซื้อดอกไม้ไปตีไปยืดนายก็ก้มลงมาแม่โอ้ยมันบ้ากันจริงๆเอามาดูแล้วมันบอกเฮ้ยมันบ้ากันจริงๆแต่เขาว่าดีว่างั้นเด็กมันจะได้ไปสนุกอยู่ที่นั่นมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็สนุกที่ตรงนั้นแต่ว่ามันไม่ได้สนุกตลอดวันเสร็จตรงนั้นก็ไปตรงอื่นต่อไปมันเพราะแต่สิ่งชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในสังคมมากมายเวลานี้เราสร้างกิเลสมากกว่าการทำลายกิเลสสิ่งทั้งหลายในโลกนี้สร้างกิเลสทั้งนั้นวิทยุโทรทัศน์หนังสืออ่านเล่นภาพต่างๆสร้างกิเลสคนทั้งนั้นแล้วลูกมันจะไม่ยุ่งอย่างไม่วุ่นวายกันได้อย่างไรแล้วก็ไม่แก้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องแก้ด้วยวัตถุมันก็ไม่จบไม่สิ้นตะวันตกนี่ก็ใช้วัตถุเป็นเครื่องแก้ทุกข์มันก็ไม่จบมาสร้างกันไปสร้างกันมาลองคุยกับพระกรังถามว่าไอ้คนเมืองนอกเนี่ยบ้านที่ท่านอยู่น่ะคนเป็นโรคประสาทกับเมืองไทยอันไหนมากกว่ากันโอ้ยที่โน่นมีมากกว่าเป็นโรคประสาทมากเสียคนมากเพราะว่าความต้องการมันมากแล้วก็ไม่รู้จักห้ามล้อความต้องการอยากมีนั่นอยากมีนี่มันก็ไม่จบไม่สิ้นเกิดเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนในแก่ชีวิตเงินน้อยก็ไม่พอใช้ในเมืองไทยก็เหมือนกันมีคนบางคนมาปรับทุกข์ให้ฟังเงินเดือน 2,500 ไม่พอใช้เพราะว่ามันใช้มากแล้วก็ถูกหักนั่นหักนี่อะไรต่างๆต้องไปกู้สหกรณ์ของราชการเนี่ยกู้แล้วก็ต้องไม่พอใช้ก็เป็นหนี้เรื่อยไปเป็นหนี้จนกระทั่งหลายปีโอ้ยนี่ไม่ได้มันต้องตัดรายจ่าย
ตัดการกินตัดการนุ่งการห่มให้พอสมควรอย่าฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายอะไรไม่จำเป็นก็ตัดออกเสียบ้างมันตัดไม่ได้เพราะมันติดเสียแล้วติดบุหรี่เลิกไม่ได้ติดเหล้าติดเบียร์เลิกไม่ได้ติดโทรทัศน์ต้องเปิดต้องฟังดูเลิกไม่ได้แล้วต้องมีนั้นต้องมีนี่โอ้เรื่องมันมากเงินไม่พอใช้เงินไม่พอใช้เป็นตำรวจเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปหากินพิเศษเป็นมือปืนรับจ้างบ้างไปอารักขานักการพนันบ้างจนกระทั่งว่ายิงกันตายไอ้คนยิงก็เป็นเจ้าหน้าที่ละไอ้ผู้ที่ยิงคนนั้นก็เจ้าหน้าที่เองกันละพวกเดียวกันนั้นแต่มันรับจ้างคนละหน้าที่อันนี้รับจ้างยิงไอ้นั่นรับจ้างฆ่าไอ้คนยิงต่อไปอย่าให้มันไปให้การได้ติดปากมันก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาเอาวัตถุแลกวัตถุมันก็ไม่จบอะไรอันนี้ถ้าเราเอาธรรมะเข้าช่วยชีวิตมันก็จะดีขึ้นแต่นี่มันไม่ดีเพราะว่าคนไม่ได้ใช้ธรรมะหลงไหลมัวเมาในด้านวัตถุแสวงหาปัจจัยเงินทองไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแล้วก็ใช้ไม่เป็นได้มาแล้วเอาไปใช้ในทางที่ส่งเสริมกิเลสไม่ลดกิเลสมันจะเป็นสุขได้อย่างไรนี่ญาติโยมมาวัดเรียกว่ามาลดความต้องการให้มันน้อยลงไปควบคุมตัวเองควบคุมจิตใจให้รู้ว่าชีวิตต้องการสักเท่าไหร่กินอาหารสักเท่าไหร่นุ่งห่มสักเท่าไหร่จะจับจ่ายใช้สอยอะไรสักเท่าไหร่อย่าไปหลงไหลในเรื่องอะไรให้มันวุ่นวายสับสนชีวิตก็ดีขึ้นเราได้เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันจึงได้มารับธรรมะเอาไปใช้ก็คงได้ผลกันอยู่เพราะจากนั้นจึงได้มาฟังกันไม่ขาดเพราะว่าได้สบายใจมีความสุขทางใจครอบครัวก็เป็นสุขทำการงานก็เป็นสุขอะไรก็เป็นสุขเพราะอาศัยธรรมะเข้าช่วยธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติให้ปลอดภัยเราก็เห็นประโยชน์ของสิ่งนี้จึงได้มาศึกษามาปฏิบัติกันตลอดเวลาแม้ว่าอาตมาจะไม่อยู่ก็มาช่วยกันช่วยฟังไว้อย่าให้ศาลามันว่างจากคนฟังในวันอาทิตย์พระท่านก็จะช่วยเทศอยู่ตลอดไปวันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้ในที่สุดนี้ก็ขออวยพรในญาติโยมทั้งหลายจงเจริญงอกงามในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญตอนนี้ไปก็นั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจเวลานี้ฝรั่งเขามาใส่สถานที่35คนเขามาฝรั่งสอนฝรั่งอาศัยสถานที่เขาไม่พูดอยู่ในนั้นห้าพูดปฏิบัติภาวนากัน10วันก็มาอยู่10วันเราก็มาทำอย่างนี้เพื่อให้ใจสงบกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่าหายใจเข้าให้หายใจออกคอยกำหนดรู้อย่าให้จิตฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นตั้งใจทำ5นาทีเชิญญาติโยมยืนสำรวมจิตแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอะเวราอัพยาปัชชาสะนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจาก